Catch up. Catch up. Catch up. หมายถึงลุกขึ้นจดหรือยังจดแล้วทำอะไรคะแปรงฟันภาษาอังกฤษว่าไง brush teeth brush แปลว่าแปรง teeth แปลว่าฟันมาจากคำว่า toothtooth หมายถึงฟันซี่เดียวถ้าหลายๆซี่เปลี่ยนจาก oo เป็น ee เราอ่านว่า teeth brush teeth แปรงฟันนี่เราแปรงกี่ซี่หมดปากเลยใช่ไหมมีใครแปรงซี่เดียวมีไหมยกเว้นคนฟันหักเพราะนั้นเราจะต้องใช้ brush teeth จดหรือยังเอ่ยและสมุดทุกคนอยู่บนโต๊ะใช่ไหมแล้วเราอยู่ไหนวางบนโต๊ะเลยพร้อมกัน say together brush teeth brush 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 teeth เดี๋ยวจะทวนกลับมาคนที่คุยนะหมายถึงtake a shower พร้อมกันTake a shower. หมายถึงอาบน้ำฝักบัวถ้าเราไม่ใช้ฝักบัวเราใช้ take a bath. อันนี้เราใช้ฝักบัวรู้จักฝักบัวไหมรู้จักนะ take a shower. คำว่า shower หมายถึงฝักบัว take a shower หมายถึงอาบน้ำฝักบัวดูด้วยนะของตัวเองจดหรือยังจดแล้ว next อะไรคะ take a bath take a bath หมายถึงอาบน้ำอาบน้ำใช้ขันตักอาบอะไรพวกนี้อาบน้ำ take a bath จดหรือยังอะไรคะ get dressed get dressed get dressed หมายถึงแต่งตัวแต่งตัวอ่านด้วยเดี๋ยวจะให้แต่งประโยคนะ next อะไรคะ have breakFast. อาหารเช้าหรืออาหารกลางวันอาหารเช้าเราใช้คำว่า have breakfast พร้อมกัน have บันทึกไปหรือยังรับประทานอาหารเช้า next ฮะ go to schoolGo to school. Go แปลว่าอะไร Go to school ไปถ้าcome to school มาโรงเรียนcome to school มาโรงเรียน Go to school ไปโรงเรียนไรเอ่ยstudy study english english หมายถึงวิชาภาษาอังกฤษ study เรียน study english เรียนภาษาอังกฤษเรียนวิชาอื่นด้วยไหมต่อไปคำศัพท์ตรงไหนยังไม่ได้จดต่อมีไหมลูกแล้วเมื่อกี้จดหรือยังตอนนี้เริ่มจดต่อเลยไปโรงเรียน go to school จดหรือยังคำนี้เริ่มตั้งแต่คำนี้ใช่ไหมคะจดต่อจากเมื่อวานนะคะที่นักเรียนเรียนกับคุณครูจรุลักษ์นะคะ study english
study. study, study. english, study English. หมายถึงเรียนภาษาอังกฤษถ้าเรียนภาษาไทย study ไทยถ้าเรียนคณิตศาสตร์ study math หรือ study mathematics study English เดี๋ยวพอเราจดคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยเราลงมาแต่งประโยคกันนะตอนนี้ให้เวลาจดคำศัพท์Study English. ต่อไปนะต่อไปhave lunch เมื่อกี้ have breakfast รับประทานอาหารเช้า have lunch รับประทานอาหารกลางวัน have lunch have ตัวนี้แปลว่ามีก็ได้หรือแปลว่ารับประทานก็ได้ต้องดูคำศัพท์ที่ให้มานะคะถ้า I have a pencil ฉันรับประทานสอได้ไหมไม่ได้เพราะนั้น have ตัวนั้นแปลว่ามีนะมีแต่ถ้าเกี่ยวกับมื้ออาหารนะมื้ออาหารนั้นหมายถึงรับประทานอาหารแต่ถ้าเกี่ยวกับสิ่งของอะไรแปลว่ามี I have a book ไม่ฉันไม่ได้แปลว่าฉันรับประทานหนังสือนะhave ต้องดูด้วย have มีความหมายนะแปลว่ารับประทานก็ได้แปลว่ามีก็ได้ต้องดูคำที่ประกอบด้วยHave lunch แปลได้ยังเอ่ยเห็นความหมายหรือยังรับประทานอาหารกลางวันต่อไปกิจวัตรประจำวันของเราทำอะไรอีกดูภาพต่อไปเสร็จหรือยังเอ่ยทำอะไรคะ exercise เนาะใช่เหรอ play with your friends นะเล่นกับเพื่อนของคุณเล่น play แปลว่าเล่นwith our friends เล่นกับเพื่อนของเราก็ได้หรือ with my friends ได้หมดเลยนะหรือจะใช้คำว่า you ก็ได้อันนี้เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของของคุณของเธอของท่านแล้วแต่นะเราจะใส่ตรงนี้เปลี่ยนได้นะคะ play with my friend เล่นกับเพื่อนของฉันได้เหมือนกันไหนใครไม่เล่นมาโรงเรียนแล้วไม่เล่นเรียนอย่างเดียวเรียนแล้วกลับบ้านมีไหมนะเราก็ต้องเล่นกับเพื่อนนะไม่จำเป็นต้องเล่นที่สนามเล่นในห้องเรียนได้ไหมได play with our friend หรือ play with your friends ได้หมดเลยนะคะจดเร็วใครยังช้าอยู่เร็วลูก
ใครยังจดไม่เสร็จแล้วต่อเลยนะlook at the picture this is school this is your house อะไรเอ่ยไปไหนกลับบ้านใช้คำว่า go home go home นะกลับบ้านหรือไปบ้านได้ไหมได้ go homeGo home ไปบ้านหรือกลับบ้านใช้ได้เหมือนกัน